สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ไอชวนเล่นจะมาชวนน้องๆเล่นเกมที่ชื่อว่าสมรภูมิศึกรามเกียรติ์เกียรติ์เกียรติ์แต่พี่ไอไม่ได้มาคนเดียวนะคะเล่นเกมรามเกียรติ์ก็ต้องมีฝ่ายยักษ์กับฝ่ายลิงใช่ไหมคะส่วนใครน่าจะมาเป็นฝ่ายยักษ์กับฝ่ายลิงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับอาจฝ่ายยักษ์ครับสวัสดีครับอินฝ่ายลิงครับในเกมสมรภูมิศึกรามเกียรตินะครับจะมีผู้เล่น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งจะรับบทเป็นลิงส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะรับบทเป็นยักษ์นะครับผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายคือต้องพิชิตฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับโดยสมรภูมิจะเริ่มต้นที่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายยักษ์ลบชนะธงจะเลื่อนไปทางฝ่ายลิง1ขั้นแต่ถ้าฝ่ายลิงลบชนะธงจะเลื่อนกลับมาทางฝ่ายยักษ์อีก1ขั้นถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดันมาจนถึงบ้านของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฝ่ายลิงบุกมาถึงกรุงลงกาถ้าเกิดว่าฝ่ายยักษ์แพ้อีกหนึ่งครั้งนะครับถอยไม่ได้แล้วนะครับฝ่ายลิงก็ชนะเลยเช่นกันถ้าเกิดว่าฝ่ายยักษ์บุกไปถึงกรุงอโยธยาแล้วฝ่ายยักษ์ชนะอีกหนึ่งครั้งฝ่ายยักษ์ก็ชนะเกมเลยนะครับทุกครั้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยมาจนถึงบ้านตัวเองนะครับฝ่ายนั้นจะได้หยิบอาวุธหนึ่งใบอาวุธจะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นตัวช่วยในเกมนะครับอาวุธนี่จะทำให้ผู้เล่นฝ่ายนั้นเนี่ยเก่งขึ้นนะครับเริ่มต้นเราจะแจกอาวุธให้แต่ละฝ่ายคนละชิ้นนะครับสับเด็กก่อนแจกให้แต่ละฝ่ายฝ่ายละหนึ่งใบเป็นความลับนะครับในแต่ละรอบนะครับทั้งสองฝ่ายจะส่งขุนศึกหนึ่งตัวจากในห้าตัวมาลบกันขุนศึกพวกนี้นะครับเราจะเก็บซ่อนไว้บนมือเรานะครับเสร็จแล้วเราเลือกขุนศึกที่เราต้องการใช้หนึ่งตัวนะครับลงไปคว่ำไว้ในกระดาษเราสามารถใส่อาวุธให้ขุนศึกตัวนี้ได้ด้วยนะครับอาวุธจะทำให้ขุนศึกเก่งขึ้นวิธีการนะครับเราเอาอาวุธคว่ำไว้ข้างๆขุนศึกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่อยากใช้อาวุธนะครับให้ผมใช้การ์ดใบนี้ครับคือการ์ดไม่ใช้อาวุธนะครับคว่ำไว้ก็จะดูเหมือนว่าผมมีอาวุธแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ใส่อาวุธไปเพราะว่าอาวุธเนี่ยหลังจากใช้แล้วเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในกองทิ้งนะครับจะยังกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ในเวลาอันสั้นพอทั้งสองคนเลือกแล้วเนี่ยเราจะหงายพร้อมกันการชนะเนี่ยจะตัดสินกันด้วยพลังของขุนศึกนะครับที่อยู่ด้านบนแต่ว่าขุนศึกแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีความสามารถอยู่ถ้าหากว่าอาวุธมีพลังเราจะเอาพลังของอาวุธเนี่ยไปบวกกับพลังขุนศึกด้วยนะครับถ้าอย่างนี้ทศกัณฐ์ก็จะแพ้เราก็จะเลื่อนธงมาทางนี้หนึ่งขั้นซึ่งหลังจากเราใช้ขุนศึกไปแล้วเนี่ยทั้งขุนศึกและอาวุธเนี่ยครับเราจะแยกไว้ในกองทิ้งนะครับเราจะมาแยกไว้ตรงนี้เราจะนำกลับมาใช้อีกไม่ได้เมื่อเราใช้ขุนศึกใบสุดท้ายไปแล้วเนี่ยเราถึงจะนำการ์ดทั้งหมดที่เราใช้ไปกลับมาเล่นใหม่ได้แต่หากว่าเราใช้การ์ดไม่ใช้อาวุธเนี่ยการ์ดใบนี้นะครับจะไม่ทิ้งนะครับการ์ดใบนี้จะอยู่บนมือเราเสมอนะครับเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาและตอนนี้นะคะทีมยักษ์กับทีมลิงของเราก็พร้อมจะเริ่มสมรภูมิศึกรามเกียรติ์กันแล้วชัฟเฟิลขอให้โชคดีนะคะทีมยักษ์กับทีมลิงจะได้อาวุธเริ่มต้นไปคนละใบโอเคพร้อมแล้วก็งายกันปั๊บปั๊บไหนทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช้อาวุธแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเลือกตัวละครอะไรกันมาบ้างนะคะตัวนี้นะครับคือสหัสเดชะครับสหัสเดชะมีพลัง5นะคะห้ามความสามารถของขุนศึกลิงและถ้าขุนศึกลิงมีพลังต่ำกว่า5จะเปลี่ยนพลังอาวุธของขุนศึกลิงเป็น0แต่เขาใช้0อยู่แล้วนะสิงั้นเรามาดูซิว่าคุณฝ่ายลิงนี่เขาใช้อะไรอันไหนโชว์หน่อยค่ะองคตครับองคตนะคะมีพลังขุนศึก4คะแนนส่วนความสามารถหลังการรบจะขโมยอาวุธที่ฝ่ายยักษ์ใช้ในรอบนี้มาเป็นของตัวเองอ้าวแต่ฝ่ายยักษ์ก็ไม่ได้ใช้ครับปรากฏว่าความสามารถในรอบนี้ของทั้งคู่ก็ไม่ได้ใช้ต้องมาตัดสินที่พลังขุนศึกนั่นเองเรามาดูกันเลยก่อนนะคะ5ต่อ4นั่นก็หมายความว่าฝ่ายยักษ์ชนะไปเราก็จะบุกเข้าไปทางกรุงอยุธยา1ช่องกรรมการเลื่อนให้หน่อยครับ การ์ดที่ใช้แล้วเราจะแยกไว้ส่วนการ์ดใบนี้จะกลับขึ้นมือเสมอนะครับโอเคทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วก็เรามาเปิดไพ่เลยปึ๊บปึ๊บโอ้ผมคือตรีบูรัมครับยักษ์ที่พลังเยอะที่สุดตรีบูรัมตรีบูรัมนะคะพลัง7คะแนนเอา7แต้มเลยเยอะเยอะจริงๆด้วยนะความสามารถห้ามความสามารถของอาวุธที่ขุนศึกลิงใช้อ้าวฝ่ายคุณอิมเลือกอะไรคะพาลีครับพาลีลดพลังขุนศึกยักษ์ลงครึ่งหนึ่งแล้วนำมาเพิ่มให้กับพาลีถ้ามีเศษให้ปัดเศษลงทุกคนช่วยไปไอบวกหน่อยสิเขาต้องลดพาลีครึ่งหนึ่งเจ็ดลดตัวนี้ลดตีบูรามลงครึ่งหนึ่งเจ็ดลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเท่าไหร่อ่ะ 6.5ต้องมาบวกกับ4เหลือ 3.5 ก็เหลือ3เหรอ ใช่ครับก็คือ4บวก3ก็คือ4บวก3เป็น7 4บวก3อ่ะ7แต่ตัวนี้เหลือ4อันนี้ก็เหลือ4นะคะอิมก็เลยชนะไปในตานี้นะคะด้วยพลังของพาลีถอย
แต่อิมนี่เสียขุนศึกที่มีพลังมากไปแล้วนะสี่อิมจะเหลืออะไรบ้างนะตัวนี้ก็มากเหมือนกันตัวนี้ก็มากเหมือนกันสรุปเป็นการสูญเสียทั้งคู่นะคะมาพร้อมก็ง่ายกล้าเลยฮึบฮึบโอ้แอบเห็นว่าพลังเท่ากันอยู่นะคะแต่คราวนี้คุณอิมเขามาด้วยอาวุธค่ะกระบองต้นชี้ตายปลาไอชี้เป็นครับต้นชี้ตายปลายชี้ตายปลายชี้เป็นเลือกหนึ่งอย่างระหว่างทิ้งการ์ดขุนศึกในมือฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบหรือนำขุนศึกที่ใช้แล้วของตัวเองกลับมาหนึ่งใบเอาขุนศึกขึ้นมาอิมจะเอาใครกลับมาคะต้องเอาพาลีอยู่แล้วโชว์หน่อยเอาตัวอะไรกลับมาอิมเลือกเอาพาลีกลับมาส่วนขุนศึกที่อิมใช้นะคะก็คืออะไรสุครีมครับหากรบชนะจะสามารถนำขุนศึก1ใบที่ใช้แล้วกลับขึ้นมาได้มันร้ายจริงๆนี่มันยังไม่ชนะเอากลับลงมาก่อนยังไม่ชนะใจเย็นหัวมันไปแล้วไงหัวมันไปแล้วส่วนฝ่ายนี้ของผมคืออินทรชิตครับเป็นลูกของทศกัณฐ์ความสามารถหากรบแพ้ทิ้งขุนศึกบนมือของฝ่ายลิงลง2ใบโหเสมอแต่เราเสมอกันรอบนี้อ้าวเสมอกันงั้นแปลว่าอะไรอ่ะก็อยู่ที่เดิมหรอแปลว่าธงอยู่ที่เดิมครับความสามารถของทั้ง2ตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้เพราะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่อิมได้อาวุธได้อาวุธมั้ยอ๋อใช้แล้วก็คือจะเอามาอยู่ตรงนี้ยังกลับมาใช้ไม่ได้ในเวลาเร็วโอเคแต่อิมก็ได้ขุนศึกกลับไป1คนใช่ได้ขุนศึกกลับไป1คนโอเค3 2 1ปั๊บไม่อาจใช้กุมภกันนะครับรอบนี้เป็นตัวที่ไม่เก่งแต่เล่ห์เหลี่ยมเยอะหากกุมภกันรบแพ้ขุนศึกลิงที่มีพลังเป็นเลขคู่จะเปลี่ยนแพ้เป็นเสมอเลขคู่หรือเปล่าไม่คู่นิลพัทครับนิลพัทความสามารถอะไรนะหากผลรบเสมอนิลพัทชนะแต่เขาชนะอยู่แล้วเขาชนะโอเคเขาจะรู้ว่าตานี้นะคะอิมชนะไปนะคะโอเคพร้อมแล้วก็เปิดเลยค่ะปั๊บอุ้ยอาชญาวุธพลังขุนศึก6แต้มเลยนะคะทศกัณฐ์ความสามารถหากรบในกรุงลงกาทศกัณฐ์จะเพิ่มพลังขุนศึกบวก1แต่ยังไม่ถึงกรุงลงกาไม่เป็นไรเพราะว่าพี่อาจเขามาพร้อมกับอาวุธด้วยแว่นแก้วสุรการความสามารถหากรบชนะสุ่มทิ้งการ์ดขุนศึกบนมือของฝ่ายตรงข้าม1ใบอ้าวมันอิ่มก็จะไม่เหลือเลยนะสิถ้ารบชนะนะคะหนุมานครับหนุมานห้ามความสามารถของขุนศึกยักษ์อ้าวแต่ว่าที่บวก1นี่ก็ไม่ได้ใช้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะยังไม่ถึงกรุงลงกาแต่งั้นก็ต้องมาบวกที่แต้มก็คือเป็น8ต่อ6ใช่ไหมชนะไปด้วยอาวุธพี่อ่านก็เลยชนะไปในตานี้ก็เลยได้ใช้ความสามารถของแว่นแก้วสุรการครับหากลบชนะสุ่มทิ้งขุนศึกบนมือฝ่ายตรงข้าม1ใบเหลือใบเดียวทิ้งไปเลยต่อไปตอนนี้ทั้ง2คนไม่มีการ์ดเหลือในมือแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาการ์ดทุกใบที่ใช้ไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งขุนศึกและอาวุธเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องเอาไปคืนอันนี้เราจะไม่แจกอาวุธเนี่ยเราจะแจกเพิ่มก็ต่อเมื่อมีใครสักคนถอยมาถึงบ้านตัวเองอ๋อคิดเริ่มคิดหนักแล้วค่ะรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยจริงอ่ะโอเคมาลุ้นเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง1 2 3ปั๊บไม่ใช้อาวุธทั้งคู่พี่อาจใช้เลยคะเช่นเดิมครับอินทรชิตครับใช้นิลพัทครับหากรบเสมอนิลพัทชนะงั้นแต้มเท่ากันอันนี้คือนิลพัทเสมอใช่ไหมเสมอครับนิลพัทก็ชนะใช่ไหมใช่ครับโอเคอินทรชิตหากรบแพ้สุ่มทิ้งไพ่บนมือของขุนศึกฝ่ายลิง2ใบเอาขุนศึกมาสุ่มสิใบนี้ละกันปั๊บอิ่มหน้าหนุมานใบนี้ละกันสุครีบโหไม่โดนพาลีเสียดายจริงโอเคง่ายเลยฮึบนี่กุมภกันหากกุมภกันรบแพ้ขุนศึกลิงที่มีพลังเลขคู่จะเปลี่ยนเป็นแพ้เสมอจะเปลี่ยนแพ้เป็นเสมอครับจะเปลี่ยนแพ้แต่ว่าอะไรอ่ะก็ถ้าแพ้ก็จะเป็นเสมอแทนอย่างก็ไม่แพ้โอเคเข้าใจแล้วหลังการรบ
ขโมยอาวุธที่ฝ่ายยักษ์ใช้ในรอบนี้เป็นของตัวเองได้ก็คือไม่ว่าแพ้หรือชนะก็ขโมยมาได้หรอใช่ไม่ว่าแพ้หรือชนะก็ขโมยมาถ้าเขาใช้ก็ไม่แต่ว่าก็ขโมยอาวุธใช่ไหมไม่ขโมยสิไม่ได้ใช้อ๋อเนี่ยตัวต่อไปต้องเป็นพาลีแน่ๆตัวสุดท้ายแล้วอ่ะเปิดเลยอ่ะพาลีแต่พาลีมาพร้อมอาวุธนะมาดูของฝั่งอิมมั่งก่อนดีกว่ากระบอกอีกแล้วกระบอกต้นชี้ปลายชี้เป็นไม่ใช่ต้นชี้ตายปลายชี้เป็นใช่ไหมกระบอกต้นชี้ปลายชี้เป็นครับเอาเหรอชี้เขาเขียนว่าชี้ปลายเอาเขาเขียนว่าชี้ปลายชี้เป็นเหรอครับกระบอกต้นชี้ตายปลายชี้เป็นไม่ไม่ใช่อ่านดีๆกระบอกต้นตายกระบอกต้นชี้ตายปลายชี้เป็นค่ะถูกแล้วพาลีพาลีลดพลังขุนศึกยักษ์ลงครึ่งหนึ่งแล้วนำเพิ่มให้กับพาลีถ้ามีเศษให้ปัดลงนะคะส่วนอันนี้เลือกหนึ่งอย่างระหว่างทิ้งการ์ดขุนศึกในมือฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบหรือนำขุนศึกมาใช้อะไรดีทิ้งการ์ดครับทิ้งการ์ดสิสุ่มปะสุ่มสุ่มสุ่มฮึทศกัณฐ์โอ้โหทศกัณฐ์ไปแล้วผมเป็นสหัสเดชะครับห้ามความสามารถของขุนศึกลิงและถ้าขุนศึกลิงมีพลังต่ำกว่า5ให้เปลี่ยนพลังอาวุธของขุนศึกลิงเป็น0นั่นแสดงว่าอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วโดนห้ามความสามารถไปใช้ความสามารถไม่ได้หักล้างไปอันนี้ก็คือถือว่าเสมอหรอไม่เสมอสิพลังอาจเยอะกว่าโอเคตามนั้นค่ะตามนั้นดันกลับไปดันกลับไปแต่ว่าอิมจะรีเซ็ตการ์ดหมดเลยอ่านยังไม่เซ็ตไฟอันนี้เหลือตัวนึงอ่ะต้องใช้ให้ครบก่อน1 2 3ป๊าบจัดเต็มตรีบูรัมนะคะพลัง7เลยบวกกับพลังอาวุธเป็น7 8 9นิรพัฒน์ครับความสามารถถักผลการลบเสมอนิรพัฒน์ชนะแต่อันนี้แต้มนะของเขาเยอะกว่าก็แสดงว่าทางนี้ชนะใช่ป่ะใช่แล้วครับชนะขาดลอยด้วยพลัง9เพราะฉะนั้นได้สุ่มทิ้งการด้วยขอให้โดนพาลีไม่ก็หนุมานครับตัวนี้แล้วกันฮึบไม่โดน แล้วก็จะได้การ์ดทุกใบกลับมาขุนศึกพี่ไอ้ขุนศึกพี่ไอ้กับขุนศึกอิมนะคะก็ต้องการน้ำตาลกันหน่อยอะเอาละค่ะมันดุเดือดมากเลยนะคะงั้นเรามาเปิดไพ่กันเลยวู้วู้ไปนั่นแหละยังไม่ทันดูตรีบูรัมนะคะมาด้วยพลัง7แต้มห้ามความสามารถอาวุธที่ขุนศึกวิ่งใช้องคตกับองคตกับกระบอกต้นชี้ตายปลายชี้เป็นครับเราก็เลยต้องมาตัดสินที่แต้มก็คือเป็น7ต่อ4พี่อาจก็เลยชนะไปในตานี้ค่ะเพราะฉะนั้นกรุงอโยธยาแตกครับฝ่ายยักษ์ชนะอธรรมชนะธรรมะอธรรมชนะธรรมะกรุงอโยธยาแตกครับศึกมันช่างดุเดือดจริงค่ะไพ่ต้องดมยาดมเลยนะคะเอาละค่ะเกมนะคะก็จบไปอย่างสนุกสนานและเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วคราวนี้นะคะถ้าเกิดเด็กๆอยากเล่นเกมนี้เราต้องไปทำไงคะพี่อาจคะเกิดว่าน้องๆทางบ้านอยากเล่นเกมสมรภูมิศึกรามเกียรตินะครับให้น้องๆไปหยิบนิตยสารซุปเปอร์จิ๋วปกรามเกียรตินะครับเป็นนิตยสารแจกฟรีนะครับแล้วไปตัดหน้ากลางมาเล่นนะครับหน้ากลางจะมีเกมแบบนี้เลยมีการ์ดมีธงแบบนี้เลยนะครับตัดออกมาเล่นหรือจะไปดาวน์โหลดจากลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับโหลดแล้วก็พิมพ์ออกมาเล่นเองก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่อาจผู้คิดค้นเกมนี้มากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับเรากับน้องอิมนะคะฝ่ายลิงก์ของเรานั่นเองงั้นวันนี้นะคะพี่ไอขอตัวไปเล่นต่ออีกตาก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยพี่ไอจะมาชวนเล่นอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะทางช่อง Kiss on Cloud ค่ะโอ้โหอาวุธนี้สุดยอดจริงๆนายโอใช้เลยดีกว่าใช้เลยเหรอเอ้ยหรือยังไม่ใช้ดีกว่า